ำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายประยูรอินทร์สกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนันต์สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงและดร.วิชาญอิงสีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ร่วมการแถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงสวก.รุ่นที่5โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงได้จัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตรรวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในรูปแบบประชารัฐเพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่หลักสูตรวกส.จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการเกษตรในระยะยาวและการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อนำภาคการเกษตรที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนในการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงโดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวกส.รุ่นที่5ระหว่างวันที่29มีนาคมถึง6กันยายนเพื่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนี่ก็เป็นงานแถลงข่าวหลักสูตรวกส.รุ่นที่5นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวจริงๆหลักสูตรวกส.หรือวิทยาการเกษตรชั้นสูงของกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นหลักสูตรซึ่งพยายามที่จะรวบรวมบุคลากรทางด้านการเกษตรของประเทศทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรภาคประชาชนได้เข้ามาศึกษาหรืออบรมด้วยกันแล้วก็จะมีเวทีที่ทำงานร่วมกันทั้งในแง่ของการสัมมนาในการแลกเปลี่ยนแนวความเห็นต่างๆเพื่อจะสร้างแนวคิดแนวนโยบายหรือข้อเสนอทางนโยบายให้ทางกระทรวงเกษตรเอาไปขับเคลื่อนต่อซึ่งเราทำมาทั้ง4รุ่นเนี้ยก็จะมีข้อเสนอทางนโยบายจากนักศึกษาของหลักสูตรวกส.เนี่ยได้เสนอเข้ามาสู่กระทรวงเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาเกษตรของประเทศหลายส่วนเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นหลักสูตรซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศทุกด้านภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ในแต่ละรุ่นหรือว่าผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยเขามีทักษะหรือมีความสามารถในด้านไหนของภาคการเกษตรก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเกิดแนวคิดข้อเสนอทางนโยบายในแต่ละด้านซึ่งส่งมาให้กระทรวงก็จะมาปรับที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงในการพัฒนาประเทศต่อไปในแต่ละรุ่นในการอบรมของหลักสูตรวกส.เนี่ยจะมีทั้งเรื่องของภาคการบรรยายที่มีวิทยากรชั้นนำของประเทศได้ไปบรรยายแล้วก็มีเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาก็จะมีการเซตหัวข้อเรื่องขึ้นมาโดยนักศึกษาร่วมกันเซตหัวข้อเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมีเรื่องของการเปิดบ้านซึ่งนักศึกษาที่เป็นภาคเอกชนก็จะเปิดบริษัทให้นักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนได้หรือภาค
นักศึกษาที่มาจากภาคราชการก็จะเปิดกรมกองในหน่วยงานของเขาให้นักศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนกันซึ่งในกิจกรรมมีทั้งลงพื้นที่มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียนมีทั้งดูงานในประเทศและต่างประเทศก็เป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ครบผมว่าครบลูปในการอบรมในช่วง 4-5 เดือนที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มของนักศึกษาซึ่งสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็ผมคิดว่าในผ่านมา4รุ่นก็ประสบผลสำเร็จในแง่ของการแลกเปลี่ยนในแง่ข้อเสนอทางนโยบายที่จะให้กระทรวงขับเคลื่อนต่อครับจากกรณีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเมืองพัทยาได้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่ชายหาดจอมเทียนและได้นำรถยนต์ไปจอดบนถนนริมชายหาดแต่ถูกผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียนรายหนึ่งแจ้งให้ย้ายรถไปจอดจุดอื่นเพราะบดบังหน้าร่มเตียงของตนเองล่าสุดนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนางวรรณวิสาสังคณิตเจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงานนายมานิชขันธกรประธานผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดจอมเทียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาร้องเรียนการกันพื้นที่จอดรถบริเวณชายหาดจอมเทียนโดยนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้มีการสอบถามผู้ร้องและผู้ประกอบการร่มเตียงพบว่าร่มเตียงไม่อยากให้รถมาจอดบริเวณด้านหน้าร่มเตียงของตนเองโดยไม่ได้มานั่งที่ร่มเตียงและสั่งอาหารแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนมาและมีคลิปและภาพเป็นหลักฐานเมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีพยานหลักฐานในการเอาผิดแต่เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาเสียหายเบื้องต้นได้มีการว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการร่มเตียงรายดังกล่าวและหากมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวอีกจะดำเนินการตามระเบียบร่มเตียงที่เมืองพัทยากำหนดอย่างเด็ดขาดล่าสุดเมืองพัทยาได้มีการประชุมหารือร่วมกันและออกเป็นระเบียบแล้วว่าถ้าการทำผิดกฎครั้งที่1จะมีคำสั่งให้หยุดประกอบการ 15-30 วันผิดครั้งที่2สั่งให้หยุดเป็นเวลา3เดือนและครั้งที่3จะสั่งให้หยุดประกอบการตลอดไปเพื่อเป็นการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวโดยในกรณีปัญหาครั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการร่มเตียงรายนี้หยุดทำกิจการเป็นเวลา15วันเนื่องจากได้กระทำผิดและมีหลักฐานที่ชัดเจนพร้อมทั้งย้ำถึงผู้ประกอบการร่มเตียงรายอื่นๆโดยเฉพาะหาดจอมเทียนว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นชายหาดที่สวยงามซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมนำรถส่วนตัวมาเองดังนั้นถ้ามีลูกค้ามาจอดบริเวณใดก็ตามถือว่าเป็นถนนสาธารณะที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไล่ลูกค้าออกจากพื้นที่จอดไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาใช้บริการหรือไม่ก็ตามถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฉลากกาชาดการกุศลประจำปี2567โดยมีนางวราพรเสริมภักดีกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและครอบครัวของผู้ได้รับรางวัลมาร่วมแสดงความยินดีซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในวันนี้เป็นการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4และรางวัลที่5ได้แก่รางวัลที่1เป็นรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน6รางวัล
รางวัลที่3รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน4รางวัลรางวัลที่4สร้อยคอทองคำหนัก2สลึงจำนวน2รางวัลและรางวัลที่5สร้อยคอทองคำหนัก1สลึงจำนวน2รางวัลแม่ค้าเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาแบบเดิมให้เป็นบ้านดินเย็นหรือบ้านคลายร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมกับตกแต่งสีสันลวดลายอย่างน่ารักซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รักสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมากโดยหลักการทำงานของบ้านดินเย็นจะใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมน้ำแข็งเล็กน้อยเทลงไปด้านบนเพื่อให้อุณหภูมิของบ้านดินเย็นลดลงจากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิลดลงจริงและสุนัขและแมวชื่นชอบที่จะเข้าไปพักผ่อนเป็นเวลานานๆ นอกจากจะมียอดขายส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังมีลูกค้าจากประเทศลาวและประเทศเวียดนามสั่งซื้อไปให้สัตว์เลี้ยงแสนรักในประเทศของตนอีกด้วยเช่นกันด้านของกระบวนการผลิตก็เป็นแบบแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การพักดินเหนียวเป็นเวลา7วันจากนั้นจึงนำดินเหนียวมาทุบขึ้นปั้นตกแต่งลบขอบคมของประตูหน้าต่างพักชิ้นงานไม่ให้โดนแดดโดนลมเป็นเวลา7วันนำเข้าเตาเผาอีกเป็นเวลา7วันและนำมาใส่สีสันลวดลายตามออเดอร์ของลูกค้าโดยสีที่ใช้ก็จะเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแบบ 100% และขายมานานกว่า9ปีส่วนราคาจะเริ่มตั้งแต่690บาทและนอกจากนี้ยังมีของตกแต่งบ้านสัตว์เลี้ยงจากไม้ราคาเริ่มต้น150บาทหากใครสนใจบ้านดินเย็นหรือบ้านคลายร้อนสำหรับสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อได้ที่เพจบ้านดินเย็นเพชรสมัยมันมาจากที่เราเลี้ยงน้องปอมค่ะเขาขี้ร้อนมากเราก็เลยคิดว่าที่หมู่บ้านที่เราอยู่อะค่ะมันเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าโอ่งที่บ้านมอนนะคะมันเวลาใส่น้ำแล้วมันจะเย็นเราก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเอามาดัดแปลงทำเป็นที่นอนของสัตว์เลี้ยงได้ค่ะแล้วหลักการทำงานนี่มันเป็นยังไงมันจะเป็นหลักการของเหมือนกระถางซ้อนกระถางค่ะก็คือเวลาที่เราเอาตัวโอ่งเนี้ยค่ะวางไว้แล้วเราก็มีถาดใส่น้ำวางเทินด้านบนนะคะแล้วก็เอาน้ำเติมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้เป็นถาดใส่น้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำดื่มน้ำเย็นเข้าไปค่ะความเย็นนะคะมันจะกระจายลงไปรอบๆบริเวณโอ่งค่ะมันก็คือแล้วก็มันจะไปช่วยให้อากาศภายในอะค่ะเย็นขึ้นความชื้นสัมผัสเนี่ยมันจะลดลงค่ะวิธีการก็ใส่น้ำเติมเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำเย็นเฉยๆน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้ค่ะพี่ให้ปิดฝาไว้เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราขึ้นไปนอนแช่น้ำอันนี้คือจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเขาไปนอนแช่น้ำปุ๊บเขาจะป่วยอาจจะเป็นหวัดหรือว่าอาจจะปอดชื้นเป็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่แนะนำให้ใส่น้ำแข็งเยอะเพราะว่าน้ำแข็งอะค่ะเวลาเขาละลายอะไอ้น้ำเขาจะหยดแล้วมันก็จะเป็นเปียกข้างล่างค่ะมันจะเป็นน้ำอยู่ข้างล่างแล้วเวลาน้องเขานอนนะคะก็จะทำให้เขาชื้นเป็นเชื้อราปอดชื้นได้เหมือนกันเป็นหวัดได้เหมือนกันค่ะแล้วอุณหภูมิภายในมันจะเย็นมากเวลาน้องเขาวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกร้อนจัดข้างในเย็นจัดเขาก็อาจจะช็อกได้โดยเฉพาะกระต่ายกับแมวเนี่ยอันตรายมากค่ะต้องรู้สีเพ้นมันไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรอสีไม่อันตรายค่ะตัวเนี้ยงานของเราอะค่ะเราผ่านมพช.ก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมชุมชนซึ่งเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์นะคะเข้าไปตรวจสอบใน แล็บของเขาอะค่ะของกรมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบทุกๆ3ปีค่ะก็จะส่งทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีแบบประเทศเพื่อนบ้านพวกลาวมาเลเซียเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะแล้วก็ฟีดแบคของลูกค้าเนี่ยเวลาที่แบบลูกค้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาปัญหานั้นอะเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรตรงไหนแล้วเราก็ปรับใช้มาเรื่อยๆค่ะแรกๆเลยเนี่ยปัญหาของลูกค้าคือว่าบอดี้ของตัวโอ่งกับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยบาลานซ์กันอย่างบางทีสูงเกินไปหรือว่าตรงปากทางเข้าตรงเนี้ยค่ะมันเล็กเกินไปสัตว์เลี้ยงก็จะไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะปรับมาเรื่อยๆจนได้เป็นไซส์มาตรฐานณตอนนี้ค่ะถ้าเรา
ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายประเสริฐกองสงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2567ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดกระจูดระยาจำนวน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการธุรกิจและหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดโดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน15รายเข้าร่วมโครงการทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมความร่วมมือและความเข้มแข็งในการจัดการธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ที่ทำให้มองภาพรวมของธุรกิจและมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์พัฒนาต่อยอดให้กับกิจการรวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดกระจูดรายาเป็นกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสซึ่งรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมสานเสื่อกระจูดและตัดเย็บเป็นรูปทรงต่างๆอาทิกระเป๋าถือกระเป๋าใส่เอกสารที่ใส่แก้วน้ำกระเป๋าสตางค์โดยเริ่มจากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรด้านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสมีการหนุนเสริมเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจในการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูงภายใต้ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะขอบคุณปฏิรูปที่ดินนราธิวาสนะคะที่มาส่งเสริมกลุ่มเราตั้งแต่แรกเริ่มกลุ่มจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ได้มีรูปออกมีออกมีการออกแบบหรือว่ารูปแบบใหม่ๆตอนนี้มีการผสมกระจูดกับไม้ไผ่แล้วก็ผ้าทอของนายเขตกลุ่มของนายเขตปฏิรูปที่ดินค่ะกลุ่มเราก็ได้มีได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เพิ่มมูลค่าจากกระจุดล้วนๆมาเป็นกระจุดผสมผสานค่ะจากกลุ่ม1กลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะค่ะขอบคุณนะคะชาวสวนแตงโมในพื้นที่บ้านป่าตึงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเริ่มเก็บผลผลิตแตงโมซึ่งเป็นผลไม้ฤดูร้อนที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยปลอดสารเคมีและเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่ใจออกจำหน่ายในราคาเพียงกิโลกรัมละ10-12บาทโดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดูไร่แตงโมของเกษตรกรชาวบ้านป่าตึงอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาที่ปลูกบริเวณกลางทุ่งนากว่า5ไร่โดยจะปลูกแตงโมพันธุ์จินตรากินรีและเริ่มเก็บผลผลิตออกขายซึ่งในแต่ละปีจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลายแสนบาทนางสาวเมวิภายาสมุทรเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมบอกว่าครอบครัวปลูกแตงโมมาหลายปีปลูกพันธุ์กินรีและจินตราและนิโกรโดยจะปลูกบริเวณไร่นากลางทุ่งจำนวน5ไร่และเริ่มเก็บผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนขายในราคากิโลกรัมละ10-12บาทซึ่งแตงโมบ้านป่าตึงอำเภอแม่ใจจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยเนื้อแดงเป็นผลไม้หน้าร้อนที่ชื่นชอบของคนทั่วไปซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0979921953แตงโมนี่เป็นพันกินรีเจ้ามีกินรีตอปิโดแล้วก็นิโกเจ้าปลูกที่บ้านนะเจ้าที่จังหวัดพะเยาอำเภอเมจัยตำบลเมจัยบ้านปัดตึงเจ้าเจ้าเป็นแตงโมติดปอสารพิษเจ้าถ้าขายปีโล15บาทเจ้า
ถ้าขายราคาทรง10บาทเจ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้เจ้าเบอร์โทร0979921953เจ้าถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนผมใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้านของตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชนานาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ่ยปากถามทำไมเขาช่างแสนดีและพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันให้คนแปลอันกลัวอ่านเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่มุนกรอบนึกคอนเมกาพวกเรายังขอด้วยให้กับพระองค์และพ่อผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือร
ราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชนแม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา